อันนี้ก็รองเท้าคนขาสูงต่ำไม่เท่ากันเห็นปะเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาเขาตอนนี้เราทำตัวนี้ละแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดหนังให้มันเยอะเพราะเราจะต้องซ่อนความสูงไว้ข้างในเราต้องซ่อนความสูงไว้ข้างในโดยที่เราไม่ต้องเสริมข้างล่างเห็นไหมเราจะซ่อนความสูงไว้ข้างในอ่ะแล้วก็แสบพื้นเขาจะดูไม่ออกเนี่ยเห็นปะเนี่ยเขาจะดูไม่ออกเห็นปะเราจะช่วยปกปิดความสูงของเขาทั้งที่เราก็เสริมสูงมาก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 ๆเลยนะเนี่ยสำหรับคนที่ขาเขาไม่เท่ากันแล้วตัดให้เขามีรองเท้าสวยๆมีรองเท้าสวยๆใส่ได้สบายเห็นไหมเนี่ยรองเท้าสวยๆใส่ได้สบายโดยที่เราไม่ต้องไปเสริมข้างล่างเราไม่ต้องไปเสริมข้างล่าง แล้วเย็บเนี่ยเราก็ใช้เนี่ยเข็มฟักเย็บก็ได้เนี่ยคือบางถนัดแฮนด์เมดไปแล้วแล้วเย็บรู้สึกว่าการเป็นเย็บแฮนด์เมดอ่ะมันทนทานกว่ามันทนทานแล้วก็มั่นใจกว่าเพราะเราสามารถรับประกันได้รองเท้าเราคู่3-4 ปี 4-5 ปีอ่ะลูกค้าใส่ไปแล้วนอกมาก็แค่เปลี่ยนพื้นแหละนะเพราะการตัดเย็บเราเนี่ยคัตติ้งเราเนี่ยแน่นอนความทนทานมันไม่ต้องพูดถึงซึ่งเข็มฟักเนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่าเราจะเย็บรองเท้าเป็นพื้นอย่างเดียวเราสามารถเย็บหนังหน้าก็ได้วิธีเดียวกันการเกี่ยวดงเกี่ยวได้เหมือนกันหมดหนังจริงก็4-5 ปีมาก็เปลี่ยนพื้นนะแต่ในกรณีที่เราอยากพลิกก็เราก็พลิกตัวนี้มาแค่นั้นเองแล้วเราต้องการพลิกถ้าเราต้องการพลิกใช่ไหมเนี่ยเราพลิกตัวนี้ประกบกันติดกาวเย็บเสร็จแล้วก็พลิกกลับไปพลิกกลับไปมันก็จะได้ขอบแบบนี้มันจะได้ขอบแบบนี้เห็นไหมขอบแบบนี้นะเนี่ยพอเราพลิกเสร็จเห็นไหมนะแล้วตรงเว้าเนี่ยเว้านี่คือเราต้องเข้าโค้งไงรองเท้าเราต้องเข้าโค้งเลยนะมันจะต้องรัดเนี่ยตรงนี้เราก็ใส่นะตรงนี้เราก็จะเก็บรายละเอียดอีกทีก็ได้เก็บรายละเอียดอีกโอเคนะครับ